วันนี้เดี๋ยวศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้ากันครั้งที่แล้วก็ศึกษาพูดในเรื่องของเจตนาที่เป็นไปกับทานกุศลเจตนาที่เป็นไปกับศีลกุศลแล้วก็พยายามจะขับเน้นเข้าสู่เจตนาที่เป็นไปกับภาวนากุศลเป็นต้นเหล่านี้นั้นสิ่งต่างๆตรงนี้ก็คือว่าก็อยากให้เราท่านทั้งหลายได้มีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นนะในการที่จะสืบค้นคำสอนของพระบรมศาสดานั้นมีความจำเป็นในกรณีการที่เราจะต้องทำความเข้าใจค่อนข้างเยอะนะถ้าเราทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าชัดเจนมากขึ้นโอกาสแห่งการที่จะเอามาใคร่ครวญเอามาวิจัยพิจารณาก็จะชัดเจนบริบูรณ์มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะถ้าจะพิจารณาในชั้นของการที่จะพิจารณาในส่วนของทานบารมีนะในส่วนของทานพิจารณาในส่วนของศีลพิจารณาในส่วนของเนคขมะปัญญาเป็นต้นเหล่านั้นนั้นเป็นหลักการปฏิบัติหลักการพิจารณาก่อนท่านจะสอนหลักการพิจารณาในถ้าหากเดินตามบารมีตามพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะสอนหลักการพิจารณาทานพิจารณาอย่างไรศีลพิจารณาอย่างไรใช่ไหมเนคขมะปัญญาก็สรุปก็คือว่าจะพิจารณาทานศีลภาวนาอย่างไรถ้าย่อลงมาจากทานบารมีศีลบารมีเนกขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขาย่อลงก็คือทานศีลภาวนาใช่ไหมจะย่อลงอีกก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นแหละด้วยหลักปฏิบัติคือตรงนี้นะนี่ก็จับประเด็นให้ได้ว่าพิจารณาในเนกขมะพิจารณาในปัญญาถ้าพิจารณาในวิริยะในขันติในสัจจะในอธิฐานเมตตาและก็เวขานั่นคือหลักการพิจารณาในหลักการพิจารณาทีนี้พอพิจารณาเบ็ดเสร็จก็มาดูว่าความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วที่เป็นปฏิปักษ์และเป็นคุณของทานศีลภาวนาเหล่านั้นเป็นต้นอะไรเป็นความผ่องแผ้วอะไรเป็นปฏิปักษ์นี่นะต่อไปก็เมื่อพิจารณาเบ็ดเสร็จเหล่านั้นแล้วนี่นะก็มาดูในเรื่องของการว่าข้อปฏิบัติอะไรเป็นข้อปฏิบัตินี่สำคัญมากเลยนะโดยหลักการเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราจะปฏิบัติในทานก็ต้องพิจารณาทานถามว่าพิจารณาเห็นอะไรดีพิจารณาเห็นโทษของการไม่ให้เห็นอนิสงส์ของการให้ใช่ไหมถ้าพิจารณาศีลล่ะพิจารณาอะไรพิจารณาเห็นโทษนะของการทุศีลและอนิสงส์ของการมีศีลเนี่ยมันก็หลักการพิจารณาอย่างเงี้ยถ้าเรามองดูในชั้นของทานนี่นะตามลำดับบอกว่าการไม่บริจาคและการบริจาคเป็นต้นเนี่ยนะโดยปัจจัยนะในกรณีที่ว่าการสละและการไม่สละนี่นะพิธีพิจารณาคือการนำมาซึ่งความพินาศมากมายจากความเป็นผู้ปรารถนาในวัตถุกามอันมีที่ดินเป็นต้นก็อย่างที่บอกว่ากามนี่นะไอตัวกามทั้งหลายเนี่ยมีสองส่วนใช่ไหมส่วนวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามแต่ในที่เนี้ยถ้าเราขับเน้นกันที่ปรารถนาตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นแปลว่าเป็นอัจฉติกะเป็นภายในเนี่ยนะหรือพาหิระก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวัยภายนอกหลักการพิจารณาก็คือสองส่วนเหล่านี้การแสวงหานี่ก็เป็นทุกข์นะการแสวงหากามเนี่ยเป็นทุกข์และการได้มามันก็ต้องทุกข์เพราะการรักษาที่สุดจริงๆก็คือว่าก็รักษาไว้ไม่อยู่อยู่ดีมันก็มีการเสื่อมไปแล้วก็สิ้นไปเป็นต้นเนี่ยมันทุกข์สามการไงได้แสวงหาก็เป็นทุกข์ได้มาก็เป็นทุกข์เมื่อมันแปรมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เนี่ยโทษของการไม่รู้จักว่าอะไรเป็นสิ่งน่าว่าควรแสวงหาอะไรไม่ควรแสวงหาพระศาสดาบอกว่าสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความโศกเป็นธรรมดาไหมก็เธอไปแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกแล้วก็แสวงหาสิ่งที่มีสังกิเลสเนี่ยคือความเศร้าหมองทั้งหลายเป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันนำมาซึ่งชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกข์มันนำมาซึ่งโศกความโศกความร่ำไรลำพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจและความคับแค้นใจพระเจ้าก็ตรัสสอนลงไปว่าอะไรคือมีความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาทรัพย์ไงชื่อว่าเป็นการแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาแสวงหาบุตรไงแสวงหาภรรยาไงแสวงหาสามีไงแสวงหาไม่ยอมไม่ได้แสวงหามาเองแสวงหานั่นแหละที่เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเราแสวงหาจะรู้อีกทีก็โอ้ยใช่ไหมกว่าจะรู้ก็เพิ่งมานั่งเรียนพระธรรมนี่แหละว่าเราแสวงหาแต่ก่อนรู้ที่ไหนล่ะโมหะปิดใช่ไหมขนาดปิดยังอยากแสวงหาใหม่แล้วตอนใช่ไหมดูที่เนี่ยเพ
พุทธเจ้าบอกนี่ไงการแสวงหาบุตรภรรยาเป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าทรัพย์เป็นต้นเหล่านี้ชื่อว่าแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาถ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มันจะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไปโศกไปผิดหวังอีกมากมายในสังสารวัฏหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบนะแล้วไปแสวงหาตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันแสวงหาผิดมันไปแสวงหากามอุปมาครั้งที่ก่อนเนี่ยกามอุปมากี่อย่างนะท่านมาเขาอุปมากี่อย่างแสวงหาชิ้นเนื้อใช่ไหมก็ไหมแรงอ่ะที่มันคาบชิ้นเนื้ออยู่นั่นน่ะถามว่าเมื่อมันมีชิ้นเนื้อเหล่านั้นมันก็มีแรงตัวอื่นก็อยากจะกินมันก็อยากจะกินใช่ไหมเมื่อมันอยากจะกินขึ้นมาไปเสร็จมันก็ต้องมาแย่งกันเมื่อแย่งกันก็จิกกันจิกกันก็ตีกันในส่วนจริงก็ตายเจ็บปางตายนี่ก็เพราะการแสวงหาผิดพลาดเมื่อเราแสวงหาตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนเนี้ยก็คือเราได้ชิ้นเนื้อได้ก้อนเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้วได้รูปประสันฐานได้นามสันตติเนี่ยได้มาแล้วตอนเนี้ยแล้วตอนเนี้ยเป็นไงแล้วก็ถูกแย่งถูกนะแล้วก็หนีใหญ่ไอ้ที่เสียไปก็เยอะใช่มั้ยไอ้ที่เสียไปก็เยอะนะเนี่ยไอ้ที่ได้มานะไม่มีทุกข์เพราะการแสวงหาทุกข์เพราะการรักษาแล้วมันก็แปรมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างเนี้ยนี่แหละแปลว่ามันได้ชิ้นเนื้อชิ้นนั้นมาแล้วพอไปคาบชิ้นเนื้ออยู่ในปากเนี่ยมันก็มีแรงอีกตัวนึงมาจิกมาตีใช่มั้ยมันก็ต่อสู้กันนี่ก็เรียกศึกชิงกามนี่ก็เรียกศึกชิงกามและในขณะเดียวกันเนี่ยนะมันก็ต้องต่อสู้ฟาดฟันกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะที่สุดจริงๆก็ไม่รู้บุญรู้บาปยิ่งหนักใหญ่เลยแต่เนี้ยพระศาสดาก็วางหลักบอกว่าเอ้าต่อสู้กันเนี่ยอยู่ในศีลนี้จะได้ไม่เจ็บปวดมากนะจะได้พ้นจากอบายภูมินะก็ศีล5มาวางเป็นหลักไว้เอาให้สู้กันในกรอบปองบอกไม่ไหวสู้กันในกรอบไม่ไหวแล้วมันก็ไม่เห็นโทษนะไม่เห็นโทษกระโดดออกนอกกรอบของศีลก็ไปฟาดฟันห้ามหันกันควบคุมไม่อยู่กลุ่มที่รู้ทันก็เอาศีลเป็นบาตรแห่งปราโมทย์ปีติปัสสธิความสุขสมาธิก็ตั้งยถาภูตญาณทัศนะเขาเห็นโทษของกามเห็นคุณของเนกขัมมะใช่ไหมพอเห็นโทษของกามเห็นคุณของเนกขัมมะเบ็ดเสร็จก็ประชุมอริยสัจในกระแสใจก็พ้นจากวัฏทุกข์มากที่จะคานานับไม่ได้ส่วนพวกที่ยังไม่เข้าใจความจริงของกระแสของกามทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังต่อสู้ห้ามหันกันไปในสังสารวัฏก็ยังไม่รู้จะไปจบหน้าที่ไหนวันนี้หันหน้าคุยกันได้แต่ไม่รู้วันหน้าในสังสารวัฏไม่รู้จะหันหน้าใส่กันอย่างไรก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่คือศึกที่ต้องไปชิงกามกันต่อไปเนี้ยเนี่ยใช่ไม่ใช่ก็โทษของกามมันมีมากเป็นแบบนี้อันนี้ก็มาพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ว่าฉะนั้นในกรณีของการศึกษาคำสอนเนี่ยนะถ้ามองอย่างนี้นะเบื้องต้นจริงๆถ้าดูในชั้นของคำสอนเนี่ยเดี๋ยวมาจะให้ท่านมหาอำนาจอ่านในเรื่องของพราหมณ์ชื่อว่าจูเลกาสาดกเนี่ยนะอ่านในเรื่องนี้ประกอบแล้วมาก็จะขยายวันนี้จะขยายในเรื่องของในชาดกเนี่ยนะเป็นพุทธพจน์4บาทคาถาจะแยกศัพท์แยกอรรถะเป็นไปตามลำดับให้เราท่านทั้งหลายได้เป็นแนวทางแห่งการศึกษาคำสอนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยว่าเขาแยกแยะและก็เพื่อจะเจาะลึกในคำสอนเนี่ยเขาศึกษากันอย่างไรทำไมเขาศึกษาแล้วเขาเข้าใจคำสอนและเข้าถึงอรรถคำสอนกันได้ค่อนข้างรวดเร็วท่านมีมุมครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยพระตถาคตอาจารย์พระดีกาอาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้ตลอดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านวางหลักแห่งให้พุทธบริษัทเนี่ยเข้าถึงคำสอนของพระผู้เป็นพระเจ้าให้รู้จักเหตุใช่ไหมที่ทำมันยุตาเนี่ยให้รู้จักผลเนี่ยอัตถัญยุตาเป็นต้นเนี่ยให้รู้จักตนให้รู้จักประมาณให้รู้จักการเห็นไหมแล้วก็ให้รู้จักประมาณรู้จักชุมชนนะแล้วก็รู้จักบุคคลเป็นต้นเหล่านี้ตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องของเหตุอ่ะต่อไปก็นิมนต์ขออนุญาตพระอาจารย์เจริญพรญาติโยมเรื่องราวต่างๆที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงยกตัวอย่างของคนในสมัยก่อนนู้นในศาสนาก่อนแล้วก็มาเป็นตัวอย่างในเพื่อที่จะประกอบคำสอนในปัจจุบันนั้นก็จะยกตัวอย่างในคาถาธรรมบทซึ่งเป็นเรื่องราวของพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกสาดกซึ่งนักเทศต่างๆก็เอาไปยกตัวอย่างสมัยหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวัน
ทรงปรารภพราหมณ์ที่ว่าจุเลกสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุคคลพึงรีบขวนขวายทำบุญอภิทเรถะกัลยาเนเป็นต้นพราหมณ์และพราหมณีผัดกันไปฟังธรรมความพิสดารว่าในการแห่งพระวิปัสสีพระทศพลได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่ามหาเอกสาดกในสมัยก่อนนู้นชื่อว่ามหาเอกสาดกแต่ในการนี้พราหมณ์นี้ได้ชื่อว่าจุเลกสาดกอยู่ในเมืองสาวัตถีผ้าสาดกสำหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นมีผืนเดียวแม้ของนางพราหมณีก็มีผืนเดียวทั้งสองคนมีผ้าห่มผืนเดียวกันเวลาที่ไปข้างนอกนะพราหมณ์และนางพราหมณีก็จะผลัดกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหารพราหมณ์กล่าวว่านางเขาประกาศการฟังธรรมเจ้าจะไปสู่สถานที่ฟังธรรมในเวลากลางวันหรือกลางคืนเพราะเรามีผ้าแค่ผืนเดียวนะจะต้องผัดกันไปเพราะไม่มีผ้าผืนอื่นเลยนางพราหมณีตอบว่านายฉันจะไปในเวลากลางวันแล้วก็ได้ห่มผ้าสาดกไปพราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวันต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟังธรรมทางด้านพระพักทางด้านหน้าพระพักพระศาสดานะครั้งนั้นปีติ5อย่างนะคือคุตกาปีติโอกันติกาปีติอุเพงคาปีติพรณาปีติคุตกาปีติคณิกาปีติโอกันติกาปีติอุเพงคาปีติและพรณาปีติได้เกิดขึ้นทราบซ่านไปทั่วสรีระของพราหมณ์เขาเป็นผู้ใคร่ที่จะบูชาพระศาสดาจึงคิดว่าถ้าเราจะถวายผ้าสาดกนี้ผ้าห่มของนางพราหมณีก็ไม่มีของเราก็ไม่มีจะทำยังไงดีนะก็ได้ต่อสู้กันคราวนี้จิตใจที่มีความตนีเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายเลยโยมศรัทธาเกิดขึ้นดวงเดียวความตนีหรือมัจฉริยะจิตเนี่ยเกิดขึ้นครอบงำศรัทธาหมดเลยมัจฉริยะมีกำลังก็คอยกีดขวางศรัทธาดุดจับมัดไว้อยู่ทีเดียวเมื่อเขากำลังคิดอยู่อย่างนั้นจักถวายหรือจักไม่ถวายปฐมยามก็ล่วงไปผ่านไปแล้วหนึ่งราตรีหนึ่งยามครั้งนั้นถึงมัชฌิมยามเขาก็ไม่อาจถวายในมัชฌิมยามได้เมื่อถึงปัจฉิมยามเขาจึงคิดว่าเมื่อเราลบกับศรัทธาและมัดเฉรจิตนะอยู่จนล่วงไปสองยามมัจเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้เจริญอยู่จักไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบาย4เราจักถวายผ้าสาดกล่ะถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอบายเป็นที่ไปแน่นอนถ้าผ้าสะเขาจึงข่มความตนีนะหรือข่มมัจเฉรจิตเนี่ยที่เกิดขึ้นมากมายเนี่ยทำให้ศรัทธาจิตมีกำลังหรือมุ่งหน้าไปนะถือผ้าสาดกไปวางแทบบาทมูลแห่งพระศาสดาแล้วก็เปล่งวาจา3ครั้งว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วเราชนะแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลกำลังฟังธรรมอยู่ก็ตกใจธรรมดาของกษัตริย์แล้วเนี่ยไม่ชอบฟังคำนี้เลยพอได้ยินพราหมณ์พูดว่าเราชนะแล้วเนี่ยก็ให้ราชบุรุษไปถามนะก็เลยทราบความว่าอ๋อที่ชนะไม่ใช่ชนะข้าศึกศัตรูอะไรชนะใจตัวเองนะที่มันประกอบกับความตนีนั่นเองพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วเลื่อมใสนะจึงได้พระราชทานผ้าไปคู่หนึ่งพราหมณ์นั้นก็ถวายพระศาสดาหมดเลยเสร็จแล้วกับพระราชาก็เห็นอย่างนั้นก็เลยเพิ่มให้อีกเป็น2คู่4คู่8คู่จนถึง16คู่ให้ไปเรื่อยๆนะเขาก็ถวายพระศาสดาหมดเลยคราวนี้ครั้งสุดท้ายพระราชาก็เลยนำผ้า32คู่มาให้พราหมณ์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราถวายหมดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนินทาเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาว่าให้มาเท่าไหร่พระราชาให้มาเท่าไหร่ก็ถวายหมดไม่ไว้หน้ากันเลยพราหมณ์ก็เลยเก็บไว้2คู่นะคิดว่าจะให้กับภรรยาด้วยให้ตัวเองด้วยนะแล้วก็ถวายไป30คู่เสร็จแล้วพระราชาเมื่อพราหมณ์นั้นถวายถึง7ครั้งนะก็มีความประสงค์จะพระราชทานอีกเขาก็เลยตัดมาที่สมัยก่อนนู้นตอนที่เป็นพราหมณ์มหาสาดกเนี่ยก็ได้รับผ้าถึง64คู่
แล้วก็เก็บไว้2คู่มาชาตินี้ได้เป็นจุเลกสาดกก็ได้32คู่แล้วก็เก็บไว้2คู่นะพระราชาทรงบังคับสั่งราชบุรุษว่าพนายพราหมณ์ทำสิ่งที่ทำได้ยากท่านทั้งหลายพึงนำผ้ากำพล2ผืนภายในวังของเรามาราชบุรุษก็ไปทำไปนำมานะพระราชาก็สั่งให้พระราชทานผ้ากำพล2คู่ที่มีค่าแสนหนึ่งแก่เขาพราหมณ์คิดว่าผ้ากำพลเหล่านี้ไม่สมควรที่เราจะแตะต้องด้วยสรีระของเราผ้าเหล่านั้นควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้นจึงได้นำผ้ากำพลผืนหนึ่งทำเป็นเพดานไว้เบื้องบนสถานที่บรรทมของพระศาสดาภายในพระคันธกุฎีทำเป็นเพดานถ้าอยากทำก็ปรารถนานะโยมนะต่อไปก็ขึงอีกผืนหนึ่งเป็นเพดานในสถานที่ทำภัตตกิจของภิกษุทั้งหลายนะที่ฉันกันอยู่เนืองนิดในเรือนของต้นนิมนต์มาฉันที่บ้านในเวลาเย็นพระราชาเสด็จไปสู่สำนักของพระศาสดาแล้วจำผ้ากำพลของตัวเองได้นะจึงถามว่าใครทำการบูชาพระเจ้าข้าเมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์เอกัสจุเลกสาดกนะจึงทรงดำริว่าพราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือนกันจึงสั่งให้พระราชทานวัตถุอย่างละ4ทั้งหมด100อย่างอย่างละ400อย่างมีช้างบ้างม้าบ้างกหาปณะท่าทาสีบุรุษบ้านสวยอย่างนี้นะอย่างละ4 100ชนิดภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าแม้กรรมของพราหมณ์ชื่อว่าจุเลกสาดกน่าอัศจรรย์ชั่วคู่เดียวเท่านั้นเขาได้หมวด4แห่งวัตถุทุกอย่างเลื่อมใสแค่นิดเดียวเองกรรมอันงามเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแลให้ผลในวันนี้นะให้ผลในวันนี้นะ พระศาสดาเมื่อเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าด้วยเรื่องของจุเลกสาดกพระเจ้าค่ะตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าจุเลกสาดกนี้ไม่อาจเพื่อสามารถที่จะถวายในปฐมยามเขาจะได้ถึงอย่างละ16อย่าง16ชนิด100อย่างอย่างละ16นะถ้าถวายในปฐมยามถ้าถวายในมัชฌิมยามเขาก็จะได้อย่างละ8 100อย่างแต่คราวนี้เขาถวายในปัจฉิมยามเนาะแล้วเราก็ย้อนมากับดูตัวเราว่าเอ๊เราจะให้ช่วงไหนสำหรับเรานี่มันต้องปฐมยามเท่านั้นบุคคลผู้เมื่อกระทำการอันงามไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทำในทันทีนะด้วยว่ากุศลที่เขาทำช้าเมื่อให้สมบัติด้อมให้ช้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นพึงทำกรรมงามในลำดับที่เกิดความคิดทันทีเลยนะเมื่อจะทรงสืบต่ออนุสนธิแสดงธรรมจึงตัดพระคาถาว่าอภิทะเลทะกัลยาเนปาปาจิตตังนิวาลเยทันทางหิกระโตปุญญังปาปัสมิงละมติมโนบุคคลพึงรีบขวนขวายบุญพึงห้ามจิตจากบาปเพราะว่าเมื่อบุคคลทำช้าใจก็จะยินดีในบาปนะเขาก็อธิบายในอรรถกถานะบอกว่าคำว่ารีบขวนขวายอภิทะเลทะเนี่ยหมายถึงรีบๆทำเข้ารีบๆทำด่วนๆทำเร็วๆคฤหัสถ์เมื่อมีจิตเกิดขึ้นนะจะทำกุศลบางอย่างในกุศลทานทั้งหลายมีการถวายสละกพัดเป็นต้นควรทำไวๆควรรีบทำทันทีเพราะว่าถ้าเราทำก่อนเราด้วยคิดว่านะเราต้องทำก่อนเราต้องทำก่อนนะโดยประการที่ชนเราอื่นจะไม่ได้โอกาสนะต้องรีบทำเลยแย่งบุญคนอื่นเลยเนาะ เดี๋ยวคนอื่นทำก่อนเราถ้าเกิดเป็นพระเป็นบรรพชิตนะเมื่อทำวัดทั้งหลายมีอุปชัยวัดเป็นต้นเนี่ยไม่ให้โอกาสแก่ผู้อื่นเลยควรรีบกระทำนะด้วยคิดว่าเราทำก่อนเราทำก่อนนะคำว่าปาปาจิตตังเนี่ยนะจิตจากบาปเนี่ยบุคคลพึงห้ามจิตจากบาปมีกายทุจริตเป็นต้นหรืออกุศลจิตตุบาทเนี่ยในที่ทุกสถานส่วนคำว่าทันทางหิกระโตเพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญช้าเนี่ยก็ผู้ใดคิดอย่างนี้ว่าเราจะให้ผลนี้จักสำเร็จแก่เราหรือไม่เนี่ยมัวแต่ลังเลนะชื่อว่าทำบุญช้า
เหมือนบุคคลเดินทางลื่นบาปของบุคคลนั้นย่อมให้โอกาสเหมือนกับมัจเฉระจิตที่เกิดขึ้นมากมายของจุเลกสาดกเมื่อเป็นเช่นนั้นนะใจของเขาก็ยินดีในบาปนี้ขนาดช่วงเวลาไม่นานนะโยมนะเพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศลพ้นจากนั้นแล้วย่อมน้อมไปสู่บาปทันทีเลยนะในจบในเวลาที่จบคาสาถานะชนจำนวนมากก็ได้บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นแล้วก็เว้นเราไปใครมีตัวมัจฉริยะอยู่ในใจมากไหมมากไหมเป็นธรรมะที่ควรกำจัดหรือควรเจริญวิธีการกำจัดใช้ยังไงใช้ยังไงเอาถ้าเกิดมันเกิดหวงในสิ่งนี้วิธีกำจัดจะกำจัดยังไงดีก็กำจัดที่ตั้งมันเถอะมันชอบตั้งดีนักในวัตถุชิ้นนี้ก็ทำลายที่ตั้งแล้วดีไหมใช้ปัญญาทำลายที่ตั้งเลยความตนีและความประมาทก็จะแก่ความตนีที่มีการปกปิดสมบัติของตนไว้เป็นลักษณะถ้าดูลักษณะของความตนีนี่นะในชั้นของท่านให้ตรวจสอบลักษณะของความตนีความตนีนี่เกิดร่วมกับโทสะเกิดร่วมกับโทสะเป็นธรรมชาติที่ต้องละนะเพราะเกิดร่วมกับโทสะเขาเป็นตระกูลเดียวกับโทสะนะมัจฉริยะในความตนีเนี่ยมัชรังรัฐานังวาเป็นต้นเหล่านี้นะปิดบังทรัพย์สมบัติของตนที่ได้แล้วก็ได้อยู่แล้วก็จักได้มันสามการเลยนะไอตัวมัจฉริยะได้มาแล้วก็ปิดได้อยู่ปิดอีกจักได้ถ้าจักได้สมมติว่ามีหวังว่าจะได้แน่ปิดแล้วไม่ให้คนอื่นรู้เนี่ยเราจะต้องทำให้ได้ก่อนใช่ไหมมัจฉริยะนี่ปิดสามการนะที่ได้มาแล้วนี่ก็ปิดบังว่าเราได้อย่างไรยังไงต่างกลัวคนอื่นจะรู้ช่องทางการได้ทรัพย์อย่างเราพอได้ทรัพย์เรากำลังปกครองทรัพย์นั่นอยู่ใช่ไหมแล้วก็ปิดอีกลักษณะของมัจฉริยะก็ปิดตรงนั้นแหละปิดบังทรัพย์ที่ได้อยู่แล้วก็รู้ว่าช่องทางในการที่จะได้ทรัพย์อย่างไรก็ปิดบังมัจฉริยะก็ปิดบังซ่อนเร้นไม่ให้คนอื่นคิดวิธีอย่างเราได้ใช่ไหมรู้ช่องทางการหาทรัพย์อย่างเรานี่ลักษณะของมัจฉริยะมีความทนไม่ได้ที่ทรัพย์สมบัตินั้นทุกจะทั่วไปเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นโอ้ถ้ามันจะเป็นสาธารณะสาธารณะแก่บุคคลอื่นมันทนไม่ได้เช่นมีที่สักที่หนึ่งเนี่ยนะถ้าเราจะบอกว่าเอาเสรีภาพล้วนแล้วแต่ใครจะไปใช้สอยได้ตามอัธยาศัยใช้ให้เป็นที่สาธารณะเลยโอ้ทนยากเกินดิใช่ไหมทนยากบางส่วนอาจจะได้ที่มันจำเป็นแล้วก็พอได้แต่ถ้าจะให้เป็นของเรายกตัวอย่างเช่นคนจะเดินผ่านหน้าบ้านโอ้โหไม่ได้จริงๆมันเสียความเป็นตัวของตัวเองเลยมันห่วงมันแล้วก็อาการที่ไม่อยากให้ทรัพย์แก่ผู้อื่นนะอาการที่ข่มหรือการทำให้จิตให้ท้อถอยไม่อยากให้ทรัพย์ของตนแก่ผู้อื่นก็คือสภาพที่ให้ผลก็คือความไม่พอใจด้วยความทุกข์ก็เกิดขึ้นอะไรเป็นเหตุใกล้ก็คือทรัพย์นั่นแหละทรัพย์นั่นแหละทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตทั้งภายในและภายนอกพระโพธิสัตว์จะระมัดระวังทรัพย์นี้มากคําว่าระมัดระวังคือไม่ให้ความตนีเนี่ยท่านจะต้องคอยสอดส่องแล้วก็ทําลายตลอดทีนี้ในชั้นของคำสอนใช่ไหมในชั้นของคำสอนที่ท่านใช้คำว่าถ้าเจริญทานกุศลก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องนี้นะถ้าเจริญทานกุศลเนี่ยนะท่านผู้ที่จะบูชาหรือท่านที่จะให้จิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดจะบูชาเป็นต้นเหล่านี้เป็นในส่วนของทานเป็นต้นนะจะทานศีลภาวนาเป็นต้นเหล่านี้นะก็ทำให้จิตผ่องใสในการทั้งปวงทั้งสามการดังกล่าวแล้วที่ท่านใช้คำว่าปุพเพวทานาสุมโนถ้าทางจิตตังปัสสาทะเยทัตวาอัตตมโนโหติเอสายัตเนยัสสะสัมปทาก่อนให้ก็มีใจอะไรก่อนให้อ่ะก่อนให้ก็มีใจดีใจดีเนี่ยนะขณะให้จิตใจก็เลื่อมใสนะเชื่อมั่นเลื่อมใสให้แล้วก็เพิ่มใจตัวนั้นในศัพท์มาจากคำว่าอัตตมโนเนี่ยก็คือมีใจเป็นของตนนั่นแหละความสมบูรณ์แห่งทาน
จักสมบูรณ์ด้วยความสมบูรณ์แห่งทานกุศลเป็นต้นนะนะทานศีลภาวนาเป็นต้นนะถามว่าจะทำจิตอย่างไรจิตถึงจะเลื่อมใสจิตถึงจะผ่องใสสามการได้อย่างนั้นจริงๆคือจะทำอย่างไรที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นได้จริงในสามการนั้นใช่ไม่ใช่ลักษณะของกุศลก็คือลักษณะที่